บอลกฤษณะเคลื่อนไหวทันทีหลังวงในลือมือที่3อุ้มลักขณาเป็นคนไกลตัวค่ะจากกรณีที่บอลกฤษณะสามีของอุ้มลักขณาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ไปผมจะทำเพื่อลูกๆครับซึ่งต่อมาทางด้านอุ้มลักษณะก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวในตรงนี้พูดตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้และคงไม่มีภรรยาคนไหนที่จะรับเรื่องแบบนี้ได้ค่ะซึ่งในเวลาต่อมานั้นข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการเลิกราของอุ้มลักขณากับบอลกฤษณะโดยพิธีกรเปิดเผยว่าสิ่งที่ทรยศภรรยาที่บอลโพสต์นั้นก็คือการนอกใจซึ่งทั้งคู่มีปัญหากันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งมือที่3ก็คือคนใกล้ตัวโดยเมื่อมีคนถามว่าเป็นคนใกล้ตัวฝั่งไหนพิธีกรก็บอกว่าสายสืบเมาส์มาว่าเป็นคนที่ทำงานเดียวกันเป็นลูกน้องและยืนยันว่าไม่ใช่ผู้จัดการของคุณอุ้มลักขณาอย่างที่มีข่าวลือออกมานักข่าวยังเผยอีกว่าที่เจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดนั้นก็คือเพราะมือที่3นั้นเป็นคนใกล้ตัวเหมือนไม่ยามกันล่าสุดนั้นบอลกฤษณะได้เคลื่อนไหวแล้วหลังวงในเมาส์แซบมือที่3อุ้มลักขณาเป็นคนใกล้ตัวโดยบอลกฤษณะได้โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram รัวๆขณะไหว้พระทำบุญด้วยในขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายค่ะ